กฎแห่งกรรมเรื่องชีวิตจริงที่ปฏิเสธไม่ได้จงอย่าพอใจหรือประมาทเวลาที่ใจนั้นสงบเพราะอาจเป็นความสงบชั่วคราวเนื่องจากสิ่งแวดล้อมช่วยและเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่สงบขึ้นมาใจก็จะพลอยไม่สงบตามไปด้วยทีนี้จะไปบังคับให้ใจเราสงบก็ไม่ได้จึงต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาใจศีลนั้นเป็นกำแพงด่านแรกเมื่อมีศีลก็มีทุกข์ภัยมากระทบน้อยแต่ก็ยังมีที่หลุดรอดมาถึงตัวได้จึงต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นด่านที่สองสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้จากการฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ตัวอยู่บ่อยๆเห็นอาการทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจไม่เว้นแม้แต่ความนึกคิดหรืออารมณ์อกุศลการเห็นบ่อยๆทำให้รู้เท่าทันและปล่อยวางได้ในที่สุดถ้าใจสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดออกมาเลยก็ไม่ดีเพราะไม่มีการบ้านให้จิตทำจิตต้องทำการบ้านบ่อยๆจึงจะมีสติจิตของเรานั้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดได้ไวก็เพราะเห็นมันบ่อยๆเมื่อรู้ทันมันแล้วพอมันเกิดขึ้นอีกก็ไม่หลงตามมันไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของมันมันก็จะดับไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปล่อยวางก็ได้คือไม่แบกเอาไว้ให้หนักอกหนักใจการที่ใจไม่หลงปรุงตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี่เรียกว่าเกิดความรู้ตัวขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแต่จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือสติความระลึกได้อย่างสามัญธรรมดาก็คือระลึกได้ว่าเราเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้ระลึกได้ว่าเย็นนี้เรามีนัดกับใครไว้ระลึกได้ว่าที่นอนของเราอยู่ตรงไหนนี่เป็นสติทั่วไปเป็นการระลึกได้ในสิ่งนอกตัวแต่ถ้าเป็นสัมมาสติก็คือการระลึกได้เมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์เพราะเมื่อเผลอเข้าไปในอารมณ์ก็จะหลุดจากปัจจุบันไปอยู่ในโลกแห่งความคิดไปอยู่ในโลกแห่งอดีตหรือโลกแห่งอนาคตเมื่อระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จิตก็จะกลับมาสู่ปัจจุบันสู่การงานที่กำลังกระทำอยู่เช่นกำลังทำวัดสวดมนต์แต่ใจกลับลอยฟุ้งไปที่อื่นสักพักหนึ่งก็ระลึกได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่พอระลึกได้เช่นนี้จิตก็จะหลุดมาจากที่ฟุ้งกลับมาอยู่กับการสวดมนต์นั้นการระลึกได้เช่นนี้เป็นสัมมาสติเป็นการระลึกได้ในเรื่องกายและใจของตัวเองไม่ใช่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวหรือเรื่องของคนอื่นเมื่อระลึกได้ว่ากำลังทำวัดสวดมนต์อยู่จิตก็หายฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับการสวดมนต์นั้นทำให้การสาธยายบทสวดมนต์ถูกต้องไม่สวดสลับไปสลับมาหรือสวดผิดถูกๆอันนี้ก็เรียกว่ามีความรู้ตัวเกิดสัมปชัญญะขึ้นมาทำให้อะไรๆทำได้ถูกต้องไม่หลงไม่ปั๊มๆเป๋อๆสติกับสัมปชัญญะจึงมาคู่กันสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะก็คือไม่หลงสติจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้คือพอความโกรธเกิดขึ้นก็จำได้ว่านี่โกรธนี่หงุดหงิดนี่รำคาญนี่ฟุ้งซ่านเมื่อจำได้ก็รู้เท่าทันไม่ถูกมันหลอกล่อต่อไปอีกแต่ก่อนจำไม่ได้ก็เลยลืมตัวหลงเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นจนปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์แต่เมื่อจำได้รู้ทันและเห็นด้วยสติอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็เข้ามาครองใจไม่ได้มันเหมือนกับความมืดที่หายไปเมื่อโดนแสงสว่างสาดส่องนั่นเองด้วยเหตุนี้ความสงบจึงเกิดขึ้นได้เพราะมีความระลึกหรือความรู้ตัวอย่างนี้อยู่บ่อยๆการเจริญสติเปรียบเสมือนกับการเติมน้ำลงในหม้อดินน้ำจะเต็มหม้อนั้นด้วยเหตุปัจจัย2 อย่างคือเติมน้ำอยู่เสมอๆ
และหม้อต้องไม่รั่วหรือไม่ปล่อยให้น้ำซึมออกไปการเจริญสติในรูปแบบเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการทำสมาธิตามลมหายใจหรือการเก็บอารมณ์เปรียบเสมือนการเติมน้ำใส่หม้ออยู่เสมอรู้แต่ละครั้งรู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวเวลายกมือก็รู้เวลาใจลอยใจฟุ้งก็รู้กายเคลื่อนไหวใจนึกคิดก็รู้รู้แต่ละครั้งก็เหมือนการเติมน้ำเข้าไปทีละหยดแต่ถ้าเราไม่รักษาไม่คอยระมัดระวังก็เหมือนกับการปล่อยให้น้ำนั้นซึมออกไปเรื่อยๆเติมเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะมันซึมออกตลอดเวลาบางทีไม่ใช่แค่ซึมเฉยๆแต่รั่วเลยเพราะหม้อที่มีรอยแตกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพอเลิกปฏิบัติลุกจากที่นั่งหรือออกมาจากวิธีการจงกรมก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์เวลาอาบน้ำแปรงฟันนั่งพักก็ไม่มีสติไม่หมั่นดูใจปล่อยใจฟุ้งซ่านเวลากินข้าวก็ปล่อยใจให้เพลินอยู่กับรสชาติของอาหารหรือเผลอคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเวลาคุยกับคนก็ฟุ้งคุยเสร็จไม่พอกลับมาก็ฟุ้งต่ออีกอย่างนี้เรียกว่าน้ำในหม้อซึมออกหรือรั่วไหลแม้จะปฏิบัติในรูปแบบอย่างจริงจังแต่พอเลิกปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยอีกอย่างนี้ก็ยากที่สติจะเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นการปฏิบัติจึงจำต้องทำสองอย่างคือปฏิบัติในรูปแบบและปฏิบัตินอกรูปแบบการปฏิบัติในรูปแบบเปรียบเสมือนการเติมน้ำเข้าไปส่วนการปฏิบัตินอกรูปแบบเปรียบเสมือนการเก็บน้ำเอาไว้คือคอยเก็บสติเอาไว้ไม่ให้มันตกหล่นเรี่ยราดการปฏิบัติต้องทำสองอย่างอย่าไปเน้นเฉพาะว่าต้องทำแต่ในรูปแบบบางคนก็คิดแต่จะไปปฏิบัติในรูปแบบโดยมีกำหนดเวลาเหมือนกับเวลาราชการเลยทีเดียวพอหลัง16:00 น.แล้วเลิกปฏิบัติก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามอารมณ์เหมือนกับเลิกงานในแต่ละวันเมื่อเลิกงานแล้วก็ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงอยากทำอะไรทำแบบนั้นอย่างนี้ก็หมดการสติไม่เต็มสักทีเหมือนกับน้ำที่ไม่เต็มหม้อนั่นแหละเมื่อสติไม่เจริญก็ไม่เกิดผลเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจใจก็กลับไปเหมือนเดิมอีกดังนั้นจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าการเจริญสติไม่ใช่มีแต่ในรูปแบบอย่างเดียวต้องให้การปฏิบัติกลมกลืนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตประจำวันผสมผสานกับอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการกระทําต่างๆให้ถือซะว่าทำงานไปด้วยเจริญสติไปด้วยมันกลมกลืนกับชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปขณะเดียวกันก็ควรระลึกว่าการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่วัดเท่านั้นออกไปข้างนอกก็ต้องปฏิบัติด้วยการปฏิบัตินอกวัดเป็นเรื่องสำคัญการปฏิบัติในวัดเปรียบเสมือนการฝึกซ้อมแต่นอกวัดคือการลงสนามจริงบางคนปฏิบัติดีมากเวลาอยู่ในวัดจิตสงบรู้ตัวได้ไวแต่พอออกไปข้างนอกใจกลับกระเจิดกระเจิงนี่แสดงว่าสอบตกแล้วแต่ไม่เป็นไรทำใหม่เริ่มใหม่ถือว่าเป็นบททดสอบทำให้รู้ว่าเรานั้นพลาดตรงไหนจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นและจะได้รู้ว่าเราเผลอเพราะอะไรแม้ว่าจะสอบตกบ้างก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้เรารู้ว่าต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไขตรงไหนจุดไหนที่ต้องระวังดีกว่าไม่รู้เลยเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้หรือรู้น้อยเมื่อไม่ได้ไปสอบก็ย่อมไม่รู้ตัวเองโง่ตรงไหนบ้างทั้งที่โง่แต่ไม่รู้ตัวแถมอาจหลงคิดว่าตัวเองฉลาดก็ได้แต่ถ้าเราออกไปเจอกับโลกภายนอกบ้างเจอกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มากมายแล้วพบว่าฟุ้งซ่านวุ่นวายเหลือเกินก็แสดงว่าสอบตกก็ต้องมาฝึกกันใหม่การปฏิบัติในวัดหรือในสถานที่สงบสงัดให้รู้ว่านี่เป็นการฝึกซ้อมเหมือนกับการชกมวยต้องมีการซ้อมแต่สนามซ้อมกับสนามจริงไม่เหมือนกัน
การปฏิบัติในวัดเป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นการลงสนามจริงสนามจริงก็คือโลกภายนอกที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตจริงเป็นโลกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามใจของเราจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนี่แหละคือชีวิตจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้การปฏิบัติที่ต้องอยู่คนเดียวถือว่าเป็นการซ้อมถ้าซ้อมแล้วไม่ลงสนามเลยมันก็ป่วยการซ้อมเราซ้อมเพื่อที่จะลงสนามจริงคือเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับการงานต่างๆเช่นสนามจริงของเราก็คือบ้านเรือนของเรานั่นแหละเวลาปฏิบัติก็ระลึกไว้ว่าเป็นการซ้อมแต่ถ้าซ้อมแล้วไม่ลงสนามก็ไม่มีประโยชน์บางคนกลัวการลงสนามก็เลยเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านบ้างพยายามหลีกเลี่ยงงานการไม่ยอมเข้าทำงานบ้านงานครัวใดๆคิดว่าการทำงานเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านหรือทำให้มีเวลาปฏิบัติน้อยลงอันนี้เป็นการเข้าใจผิดการปฏิบัติที่เราทำเป็นส่วนตัวหรืออยู่คนเดียวนั้นยังไม่ใช่ของจริงจริงๆเป็นเพียงแค่การซ้อมเราต้องลงสนามจริงถึงจะรู้ว่าพัฒนาไปแค่ไหนแล้วการทำงานคือการปฏิบัติธรรมะอีกแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความระแวดระวังมากขึ้นและเป็นการนำเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตจริงเช่นเราเรียนหนังสืออยู่ในห้องแต่ไม่เอาไปใช้กับชีวิตจริงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องมานั่งท่องสูตรคูณได้ในห้องเรียนแต่พอไปซื้อของกลับใช้เครื่องคิดเลขแทนอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรเรียนสูตรคูณมาแล้วก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงซื้อของก็คำนวณได้ในหัวว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แน่นอนตอนเรียนในห้องเรียนบรรยากาศต้องสงบเงียบจะได้เรียนรู้ไวแต่ในตลาดหรือบนท้องถนนนั้นเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกแต่คนที่คล่องสูตรคูณก็สามารถคำนวณราคาได้ไม่ยากการคำนวณได้ในใจยิ่งทำก็ยิ่งคล่องสามารถคิดคำนวณโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องคิดเลขการเจริญสติในชีวิตจริงก็เช่นกันยิ่งทำก็ยิ่งคล่องสติก็ยิ่งฉับไวไม่ใช่แค่เอาสติหรือธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นขับรถปลอดภัยคิดอะไรได้ฉับไวเท่านั้นแต่ยังพัฒนาให้สติเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเหมือนกับเป็นการฝึกฝนจิตอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นอย่าไปรังเกียจการทำงานหรือกลัวที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้คนขณะเดียวกันก็ให้ถือว่าแม้ออกจากทางจงกรมแล้วการปฏิบัติก็ยังดำเนินต่อไปควรรักษาใจให้มีสติอยู่เสมออิริยาบถย่อยต่างๆอย่าถือว่าไม่สำคัญเช่นการอาบน้ำแปรงฟันล้างจานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทำให้ดีจะมีอานิสงส์มากได้มีคนเขาคำนวณว่าทั้งชีวิตของมนุษย์เรานั้นใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำรวมกันแล้วนานถึง7ปีแต่ก็ยังน้อยกว่าคนใช้เวลาในการดูทีวีคนในเมืองทุกวันนี้ทั้งชีวิตจะใช้เวลาในการดูโทรศัพท์ถึง12ปีถ้าเราอยู่ในห้องน้ำอย่างมีสติจะได้ประโยชน์มหาศาลดังนั้นอย่าไปดูแคลนการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติเช่นอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวทำงานอย่างมีสติก็ถือได้ว่ามีประโยชน์มากแล้วทั้งชีวิตเราใช้เวลากินข้าวไม่น้อยกว่า4ปีถ้ากินข้าวอย่างมีสติก็เกิดอานิสงส์มากและถ้าเราตัดเวลาดูทีวีออกไปจะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นอีกเยอะมีเวลาเพิ่มขึ้น12ปีใน12ปีนี้สามารถทำอะไรได้อีกมากมายแต่ถ้าเราดูทีวีอย่างมีสติก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่าเอาแต่เติมน้ำอย่างเดียวต้องรักษาอย่าให้น้ำรั่วหรือให้มันไหลออกน้อยที่สุดถ้าเราทำดีๆการใช้ชีวิตประจำวันจะไม่ใช่เพียงแค่การรักษาสติเท่านั้นแต่เป็นการสร้างสติเพิ่มเติมด้วยเหมือนกับเราเรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้ถ้าจบแล้วเราไม่เขียนไม่อ่านเลยความสามารถในการอ่านการเขียนก็จะค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อย
เด็กจำนวนไม่น้อยเมื่อเรียนจบประถม6แล้วไม่ได้เรียนต่อความรู้ที่เรียนมาก็หายไปหมดแถมยังอ่านหนังสือไม่คล่องอีกด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนมีการศึกษาหาความรู้อยู่บ่อยๆอ่านหนังสือเป็นประจำแม้จะออกจากโรงเรียนมาแล้วเราไม่เพียงอ่านหนังสือได้เท่านั้นแต่สามารถอ่านได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าเดิมทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันก็จะทำให้สติที่สะสมมาในการปฏิบัติหรือในระหว่างการบวชนอกจากจะไม่หายไปไหนแล้วยังกลับเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเอาใจใส่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทต้องขวนขวายภาคเพียรไม่หยุดดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนไว้เป็นครั้งสุดท้ายในปัจฉิมโอวาทนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ